สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ i0 Channel เก็บตกวันนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์การเทคโอเวอร์เชลซีกันนะครับซึ่งก็ผ่านการยื่นข้อเสนอในระยะเวลาเส้นตายที่เรนกรุ๊ปเขากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมีหลายกลุ่มมากมายนะครับทั้งกลุ่มของท็อดโบลี่นะครับนักธุรกิจชาวอเมริกันนะครับกลุ่มของซาอุดีอาระเบียมีเดียกรุ๊ปนะครับแล้วก็กลุ่มของนิกแคนดี้นะครับแฟนพันธุ์แท้เชลซีและอีกหลายๆกลุ่มมากมายครับซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่มของท็อดโบลี่นักธุรกิจชาวอเมริกันกำลังเป็นตัวเต็งจากการคาดการของสื่อสร้างความหวาดเสียวให้กับแฟนเชลซีส่วนใหญ่เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแฟนๆกลัวจะเป็นเหมือนกับตระกูลเกลเซอร์ของแมนยูไนเต็ดแล้วก็ตระกูลโคเอนเก้ของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าเพราะอะไรนะครับกลุ่มของท็อดโบลี่ถึงได้มาเป็นตัวเต็งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับเหตุผลที่ตอนนี้นะครับกลุ่มของท็อดโบลี่เป็นตัวเต็งนะครับข้อแรกเพราะโบลี่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานเราเล่นนะครับเพราะว่าท็อดโบลี่เนี่ยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่สุดนะครับในการต้องการเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีมากกว่ากลุ่มอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับย้อนกลับไปปี2019ครับท็อดโบลี่เนี่ยเคยยื่นซื้อสโมสรเชลซีมาแล้วรอบหนึ่งนะครับด้วยจำนวนเงินมูลค่า 2,200 ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าณเวลานั้นนะครับโรมันอับราโมวิชก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปนะครับแต่เมื่อมีสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับทำให้โรมันอับราโมวิชโดนคว่ำบาตรและจำเป็นต้องขายสโมสรเชลซีนะครับซึ่งท็อดโบลี่ก็ยังไม่ล้มเลิกความต้องการที่จะซื้อสโมสรเชลซีอีกครั้งนะครับโดยที่เขายังเป็นกลุ่มแรกๆอีกด้วยนะที่ยื่นข้อเสนอในการซื้อเชลซีเข้ามาถึง 2,000 ถึง 2,500 ล้านปอนด์ครับแถมในช่วงก่อนที่จะสิ้นสุดเส้นตายที่เลนกรุ๊ปกำหนดไว้นะครับท็อดโบลี่ยังได้ปรับข้อเสนอให้แพงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่าเขาเอาจริงเอาจังสุดๆจริงๆนะครับในการซื้อเชลซีข้อ2นะครับกลุ่มของท็อดโบลี่เนี่ยมีประสบการณ์ในการทำทีมกีฬาให้ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามมาแล้วโดยท็อดโบลี่นะครับมีหุ้นส่วนในทีมเบสบอล LA Dodgers นะครับใน Major League Baseball ที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยเขาบริหาร LA Dodgers เนี่ยจนสามารถคว้าแชมป์ World Series ในปี2020นะครับซึ่ง World Series เนี่ยถือว่าเป็นจุดสูงสุดของ Major League Baseball แล้วนะครับและเขายังซื้อหุ้นทีมบาสเกตบอล NBA ชื่อดังอย่าง LA Lakers อีกด้วยนะครับและสามารถทำให้ LA Lakers เนี่ยเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่3ใน NBA รวมถึงยังทำทีมบาสเกตบอลหญิง LA Spark ใน WNBA เป็นแชมป์ในปี2016อีกด้วยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันว่าหากกลุ่มของท็อดโบลี่ได้เข้ามาบริหารทีมเชลซีจริงๆแล้วนะครับเขาจะสามารถทำได้ดีเหมือนที่ทำได้ดีในอเมริกันเกมหรือเปล่าข้อ3นะครับกลุ่มของท็อดโบลี่แก้เกมโดยการปิดจุดอ่อนเรื่องที่กลุ่มของเขานะครับเป็นแฟนบอลสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากกลุ่มของท็อดโบลี่เนี่ยประกอบไปด้วยตัวของท็อดโบลี่นะครับฮันส์ยอร์กวิทมหาเศรษฐีชาวสวิตเซอร์แลนด์และโจนาธานโจสตาร์นะครับบรรพบุรุษของโจทาโร่ไม่ใช่นะครับโจนาธานโกสตาร์นะครับซึ่งตัวโจนาธานโกสตาร์นี้เองนะครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนของเชลซีทำให้แฟนๆเชลซีไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่นะครับทำให้ท็อตโบลี่นะครับแก้เกมโดยการดึงแดนฟินเคอร์สตีนซึ่งเป็นนักข่าวกีฬาชื่อดังนะครับแถมยังมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลอังกฤษด้วยและก็บาบาร่าชาโรนซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ระดับโลกครับและยังเป็นผู้ถือตัวปีของเชลซีอีกด้วยนะครับโดยทั้งสองเนี่ยจะเข้ามาร่วมในบอร์ดบริหารของทีมเชลซีนะครับหากท็อตโบลี่สามารถเทคโอเวอร์ได้สำเร็จนะครับและ2คนนี้นะครับทั้งแดนฟิลเคอร์สตีนนะครับแล้วก็บาบาร่าชาโลนทั้งคู่ยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเชลซีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแก้เกมทันควันเลยนะครับข้อ4นะครับกลุ่มทุนของท็อดโบลี่เนี่ยมีความแข็งแกร่งด้านทุนทรัพย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีทุนทรัพย์รวมกันประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าโรมันอับราโมวิชถึง 4-5 เท่าเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับด้วยปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้ตอนนี้นะครับกลุ่มของท็อดโบลี่ขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งนะครับในการที่จะเทคโอเวอร์เชลซีนำโด่งกลุ่มอื่นมานะครับแต่ว่าเราก็ต้องตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะมีกลุ่มอื่นที่มาแรงแซงทางโค้งหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซาอุดีอาระเบียมีเดียกรุ๊ปที่แฟนๆเชลซีอยากได้นะครับหรือว่ากลุ่มของนิกแคนดี้ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้เชลซีนะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ